คุณวิกรมกรมประดิษฐ์ก็เป็นคนหนึ่งครับที่เป็นไอดอลของผมมากในเรื่องของการทำธุรกิจและในเรื่องของแนวคิดของท่านเกิดมาเนี่ยเขาไม่ได้ร่ำรวยเขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วค่อยๆทำขึ้นมาจนประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับจริงๆนี่แค่ส่วนหนึ่งนะวันนี้นะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของบุคคลที่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งท่านที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยรู้จักกันทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่แหละนะครับอดีตเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ยากจนมาก่อนนะครับเคยขายถั่วอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเขาคนเนี้ยเคยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ลำบากมากล้มลุกคลุกคลานอยู่กับพี่น้องนะครับแน่นอนครับหลายคนพอพูดถึงจังหวัดกาญแล้วเคยขายแล้วเป็นคนจนที่เคยขายถั่วมาก่อนนะครับก็คือคุณวิกรมกรมดิษฐ์นั่นเองแน่นอนครับวันนี้ผมมานั่งอ่านแนวคิดของของท่านนะครับผมก็รู้สึกว่ากว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จวันนี้เขามีแนวคิดอย่างไรบ้างเขาทำอย่างไรถึงได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้มีหนังสือนะครับท่านหนึ่งนะครับหรือว่าคุณวิกรมเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่า10แนวคิดของคุณวิกรมเนี่ยคือพูดง่ายว่า10บันไดหรือ10ขั้นตอนแนวคิดแบบคุณวิกรมเนี่ยที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จนะครับมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์10ขั้นตอนนี้ดูว่าถ้าเราทำตาม10ขั้นตอนนั้นน่ะเราเองจะประสบความสำเร็จแบบเขาได้ไหมหรือว่าเราจะสามารถเอาในส่วนของแนวคิดดีๆแบบเนี้ย10อันไปใช้อะไรได้บ้างแนวคิดแรกครับเขาบอกว่าเราต้องรู้ตัวเองนะครับพูดง่ายๆว่ารู้ว่าตัวเองต้องการเป็นอะไรให้เร็วที่สุดแน่นอนครับระหว่างที่เราเรียนหนังสือหรือว่าที่เราเรียนในมหาลัยมาทำงานเนี่ยถ้าเราย้อนนึกกลับไปเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยเรามีความฝันใช่ไหมว่าเราอยากเป็นครูอยากเป็นนักบินอยากเป็นหมออยากเป็นอะไรก็แล้วแต่พอเราเรียนมหาลัยเราก็ยังมีความอยากมีความฝันในรูปแบบของเราเองนะครับตามในส่วนของที่เราเคยเรียนมาแต่หลังจากนั้นปุ๊บครับพอเรามาเริ่มทำงานปุ๊บความฝันที่เรามีเนี่ยมันก็เริ่มหายไปมันหล่อหลอมมันถูกแบบสังคมเขาเรียกว่าถูกสังคมขัดเกลาสังคมบีบคั้นให้กลายเป็นระบบระแบบเดียวกันไปหมดนะครับทำให้เราเนี่ยลืมความฝันแล้วก็ลืมว่าตัวเองต้องการเป็นอะไรไปนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้หรือว่าต้องจำให้ได้ว่าเราเองเนี่ยต้องการเป็นอะไรแล้วเส้นทางของเราจริงๆแล้วเราชอบอะไรอันแรกถ้าเรายิ่งเรารู้ตัวเองว่าเราต้องการเป็นอะไรเร็วที่สุดเนี่ยข้อดีคือเราจะสามารถหาตัวเองเจอพูดง่ายๆว่าถ้าเราหาตัวเองเจอเนี่ยมันก็เหมือนเราขับรถไปถูกทางถ้าเราหาตัวเองไม่เจอเราหาตัวเองเจอช้าเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆสุดท้ายบางทีมันอาจจะลืมแล้วก็ว่าตัวเองต้องการไปทางไหนนะครับข้อ2ครับเขาบอกว่าเราต้องเรียนรู้เฉพาะทางนั้นให้รู้ลึกก็รู้จริงอันนี้ลองเปรียบเทียบนะถ้าเราเป็นคนที่รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเยอะและรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงๆและลึกลงไปจริงๆปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการคนรู้จริงรู้ลึกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ลึกรู้จริงมูลค่าของตัวเราจะสูงถ้าเรารู้เรื่องทุกเรื่องพูดง่ายเรารู้ทุกเรื่องรู้แบบเป็ดรู้อย่างนิดอย่างหน่อยอะไรเงี้ยมูลค่าตัวเราจะไม่สูงนะครับเพราะเราไม่ได้รู้จริงไงเราแค่รู้นะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เขารู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบลึกมากๆรู้จริงเหมือนคุณวิกรมเงี้ยเขารู้เรื่องธุรกิจอสังหาเขารู้เรื่องการทำนิคมอุตสาหกรรมรู้เรื่องการพัฒนาที่ดินเงี้ยเขาก็จะมีมูลค่าในส่วนของการพัฒนาหรือมูลค่าความรู้ที่สูงนะครับหรือยกตัวอย่างคุณครูก็นะครับเขารู้เรื่องการพูดเทคนิคการพูดเขารู้เรื่องเดียวรู้ลึกรู้จริงเนี่ยมูลค่าของการที่เรารู้ลึกรู้จริงเนี่ยมันจึงสูงนะครับอันที่3ครับเขาบอกว่าเราจะต้องมีการท่องเที่ยวหาประสบการณ์อันนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างมากผมนะครับอดีตเนี่ยผมรู้เลยว่าการออกเดินทางหรือการออกไปข้างนอกเนี่ยมันต่างกันอดีตผมเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่เข้ามาเรียนนะครับพอวันหนึ่งครับมีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะครับมันเหมือนเป็นการเปิดโลกอ่ะพอไปต่างประเทศเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยกับต่างประเทศมันมีอะไรที่แตกต่างกันมันทำให้เรามองเห็นโลกที่มุมกว้างขึ้นคือออกไปปุ๊บเราเจอประสบการณ์ครับเราเจอว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยเราคิดว่ามันดีแล้วเราคิดว่ามันโอเคแล้วแต่ในความเป็นจริงมันมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่โอเคมากกว่านั้นเยอะเลยนะการท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับการเดินทางเนี่ยแหละครับมันจำเป็นมากเราจำเป็นต้องออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆข้างนอกอะไรก็ตามครับที่เรานั่งทำงานอยู่กับที่นั่งหาความรู้อยู่กับที่มันคือกบในกะลามันไม่สามารถที่จะมีประสบการณ์ใหม่ๆหรือมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาได้เลย
ดังนั้นเนี่ยการทำงานจริงๆการทำธุรกิจจริงๆคือการออกไปข้างนอกครับออกไปหาออกไปท่องเที่ยวออกไปดูออกไปคุยออกไปให้เห็นออกไปให้รู้นะครับอันนี้ข้อนี้ผมเห็นด้วยมากๆข้อที่4ครับเราต้องมีแรงปรารถนามีแรงกล้าเพื่อง่ายๆเราต้องมีแพชชั่นนั่นเองคำว่ามีแรงปรารถนาคือเมื่อเราพบกับความลำบากนะครับหรือว่าเราเจอกับแรงกดดันเราเจอกับคำดูถูกเราเจอกับความหวังดีที่บอกว่าอย่าทำเลยเป็นไปไม่ได้หรอกมันเหนื่อยฟรีอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ละทิ้งความปรารถนาหรือความฝันนั้นนะครับพูดง่ายๆว่าอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยมันก็คืออุปสรรคที่มาเป็นบททดสอบว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเรามีความต้องการจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไม่ได้มีความต้องการมันมากพอน่ะมันก็เราก็จะยอมแพ้เองแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องการมากๆเราต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราอยากจะทำตัวนี้ให้ได้อะอะไรเข้ามามันก็จะเป็นแค่เพียงทางผ่านมันก็จะเป็นแค่เพียงบทเรียนบททดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องแบบจำไว้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงนั้นอย่าไปท้ออย่าไปหวั่นไหวระหว่างทางอันนี้จริงครับข้อที่5ครับเราจะต้องมีการวางแผนว่าต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีความฝันหรือเราทำธุรกิจอยู่แล้วเรามีเป้าหมายว่าเราจะทำให้ถึงตรงเนี้ยแผนสำคัญครับสมมุติว่าเป้าหมายเราอยู่ข้างหน้าตรงนั้นน่ะถามว่าจะทำอย่างไรให้ได้มาแผน1แผน2แผน3แผน4ต้องมีสำรองไว้พูดง่ายๆว่าแผนที่จะทำอย่างไรให้ไปถึงตรงนั้นแผนแรกไม่สำเร็จแผน2ทำอะไรแผน3ทำอย่างไรทำยังไงก็ได้มีแผนรองรับเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายถึงหรือไปถึงฝั่งฝันให้ได้นะครับสำหรับน้องๆท่านใดหรือพี่ท่านใดเนี่ยฟังผมอยู่นะก็ลองดูครับว่าถ้าตอนนี้เราอยากทำอะไรแล้วเราเริ่มแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรขอให้เราวางแผนออกมาครับแผนแรกเราจะทำยังไงแผน2เราทำยังไงถ้าแผน2พลาดแผน3ทำยังไงแล้วมันจะมีแผน4อีกไหมหรือว่าเราจะต้องพลาดหรือว่าทำไงคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเนี่ยความจริงการที่เรามีแผนเนี่ยสัก2แผนแล้วก็สำเร็จแล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราน่ะวางแผนหรือเปล่านะอันนี้6ครับทำงานหนักตามที่ได้วางแผนไว้อันนี้สำคัญมากบางคนทำงานหนักทำหนักมากครับทำไปเรื่อยๆครับทำงานหนักๆแต่ทำแบบไม่มีแผนนะครับเหมือนขับรถแบบไม่มีจุดหมายปลายทางขับไปเรื่อยครับไม่รู้ว่าจะไปเชียงใหม่หรือไม่รู้จะไปสงขลาดังนั้นเนี่ยแผนมันจะบอกครับพูดง่ายๆถ้ายกตัวอย่างของการขับรถถ้าสมมติเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปเชียงใหม่ถ้าเรามีแผนเนี่ยเราจะรู้แล้วครับว่าเราจะไปด้วยเครื่องบินเราจะไปด้วยรถไฟหรือเราจะไปด้วยรถยนต์นะครับดังนั้นเนี่ยแผนสำคัญมากเราเนี่ยถ้าเราไม่มีแผนเราทำงานหนักไปมันก็เปล่าประโยชน์มันเหมือนละลายน้ำทิ้งไปปล่อยทิ้งไปนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แผนของเราชัดเจนครับเราต้องลงมือทำอย่างจริงจังครับเราต้องขยันเราต้องอดทนแล้วเราก็ต้องทำไปให้มันถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ทำใหม่พรุ่งนี้ไม่ได้เอาอีกทำอีกจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคำว่าทำงานหนักเนี่ยมันต้องมีแผนมาก่อนนะครับไม่ใช่ทำงานหนักก่อนแผนนะมีแผนมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วค่อยลงมือทำอย่างหนักข้อต่อไปนะครับที่เขาบอกไว้คือซื่อสัตย์วินัยและมุ่งมั่นนะครับซื่อสัตย์วินัยมุ่งมั่นการที่เราทำธุรกิจนะครับถ้าจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องประกอบไปด้วย3อย่างนี้แหละ1เลยคือความซื่อสัตย์2ความมุ่งมั่นนะครับและ3ก็คือต้องมีวินัยสูงทำวันเดียวมันไม่สำเร็จครับมันต้องทำอะไรที่มันซ้ำๆทำตลอดเวลาแล้วก็มุ่งมั่นตลอดเวลาวันนี้มุ่งมั่นพรุ่งนี้ห่อเหี่ยวอีกวันนึงต้องกลับมานะครับมันต้องมีการมุ่งมั่นตลอดเวลาถ้าเราจะประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะแน่นอนครับแต่ละวันเนี่ยเราเจออุปสรรคปัญหามากมายแน่นอนสิ่งที่เราคิดไว้มันอาจจะเป็นอย่างที่คิดถ้าอยู่ดีๆสิ่งที่เราคิดไว้แล้วมันไม่สมความปรารถนามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราจะทำยังไงเราจะจัดการกับความผิดหวังนั้นยังไงนะครับความมีวินัยตรงนี้แหละที่จะทำผลักดันหรือที่จะทำให้เราไปสู่เนี่ยจุดมุ่งหมายที่เราต้องการได้นะครับข้อที่8เขาบอกว่ายึดมั่นเป้าหมายโอ้โหอันนี้มันเหมือนว่าแผนทุกอันเนี่ยตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ8เนี่ยมันคือจุดเดียวกันเลยนะคือพูดง่ายๆว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนเนี่ยเรายึดไว้เราอย่าโคลนเคลงครับเราอย่าเปลี่ยนแปลงไปตามใครแค่เรารู้ว่าเราต้องการไปถึงจุดไหนเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเราก้าวไปจุดหมายของเรามีจุดเดียวแต่วิธีของเราเนี่ยมีหลายทางได้นะครับ1จุดหมาย10หนทางก็ได้แต่ทุกๆหนทางคือไปที่จุดหมายจุดเดียวเท่านั้นนะครับจำไว้ว่าเราต้องยึดเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญโอเคครับสิ่งต่อไปนะคือข้อ9เขาบอกว่าเราจะต้องรู้จักจัดการความผิดพลาดอันนี้ผมมองว่าความจัดการความผิดพลาดเนี่ยมันคือ2ส่วนนะครับจัดการกับอะไรอันแรกเลยคือจัดการกับสิ่งที่เราวางแผนแล้วมันผิดพลาดอันที่2คือจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแต่ผมมองว่านะครับไอการจัดการกับความรู้สึกความผิดหวังกับอารมณ์ของตัวเองเนี่ยสำคัญมากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผิดพลาดอะแผนมันผิดกับสิ่งที่เราคิดเนี่ยการกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับหรือว่าความมุ่งมั่นหรืออารมณ์ในการทำงานของเราเนี่ยมันต้องกลับมาให้เร็วที่สุดขอให้มองว่าความผิดพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดา
มนุษย์ทุกคนมีความผิดพลาดครับไม่มีใครที่ถูกต้อง 100% ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการจัดการความผิดพลาดเรื่องแรกคือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองต้องเร็วและต้องปรับให้ดีและให้เร็วที่สุดนะครับอันที่2คือเราต้องรู้จักจัดการความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเราต้องปรับตัวปรับให้ทันสถานการณ์ตลอดเวลาปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ดีโลกมันเปลี่ยนเร็วมากวิธีปัจจุบันอาจจะไม่ได้ผลวิธีในอดีตที่เราเคยประสบความสำเร็จมันอาจจะเป็นแค่อดีตนะครับปัจจุบันเนี้ยเราไม่สามารถยึดติดภาพความสำเร็จในอดีตได้เลยเพราะโลกมันหมุนเร็วมากเราจะต้องมีการปรับตัวตลอดเวลานะครับเพื่อรองรับความผิดพลาดให้ได้นะครับอันต่อมาครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยต้องเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันนะครับเมื่อไหร่ครับความผิดหวังการถดถอยอะไรเงี้ยมันเข้ามาใจของเรามันต้องแข็งใจของเรามันต้องได้ก่อนถ้าเราท้อเราห่อเหี่ยวมันเปล่าประโยชน์เลยนะครับในทุกๆวันเนี่ยมันมีความกดดันทุกทางแน่นอนถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยความกดดันมันจะมาทุกทางแน่มีความกดดันมาจากอะไรบ้างสิ่งรอบตัวครับสิ่งแวดล้อมทางด้านธุรกิจครับครอบครัวครับสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนในแต่ละวันมันกดดันเราแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคือเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและทุกวันเราต้องมีความสุขกับมันเพราะว่าเราเลือกแล้วแม้ว่าอุปสรรคอะไรมันเข้ามาครับเราก็มองว่านี่แหละคือสิ่งที่เราเลือกเราชอบและมีความสุขไปกับมันนะครับก็10ข้อเนี้ยที่คุณวิกรมเนี่ยเขาทำไปสู่สำเร็จมาให้ไม่ให้นะครับผมว่ามันดีมากเลยนะข้อ1ถึง10เนี่ยทุกท่านนะครับลองเอาไปปรับประยุกต์กับชีวิตตัวเองนะครับว่าข้อไหนมันเหมาะกับเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฟังทั้ง10ข้อเนี่ยมันมีความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตมีความจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นใหม่หรือมีความจำเป็นสำหรับการที่แบบว่าเราจะก้าวเข้าไปข้างหน้าให้ได้ในแต่ละวันทุกๆวันนะครับผมว่าไม่มีข้อไหนที่เขาพูดผิดเลยนะ10ข้อเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเราเอาไปปรับใช้จริงๆนะ1ปีเนี่ยผมว่าชีวิตเราเปลี่ยนแน่ลองทำแบบผมดูนะไดอารี่นะครับหรือว่าท่านใดชอบโพสต์ Facebook กันครับก็เขียนเป้าหมายโพสต์ Facebook ก็ได้ครับว่าวันเนี้ยเราโพสต์ว่าเราจะทำแบบนี้ครับแล้วปีหน้านะครับที่มันตรงกับวันเนี้ย Facebook มันจะบอกเราว่าปีที่แล้วพูดว่าอย่างไรนะครับเราจะรู้ว่าเราได้แค่พูดเราทำจริงนะครับดังนั้นเนี่ยและจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าหมายแล้วเราทำตาม10ข้อนี้นะผมว่าปีหน้าทุกคนประสบความสำเร็จหรือโตขึ้นอีกเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของการพูดง่ายๆว่าการมาพูดคุยกับไอดอลบุคคลที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตนะครับคุณวิกรม กมลเดชก็เป็นคนหนึ่งครับที่ผมยึดถือหรือเป็นไอดอลของผมมากในเรื่องของการทำธุรกิจและในเรื่องของแนวคิดของท่านนะครับว่าแต่อดีตตั้งแต่อดีตเนี่ย ที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่ได้ร่ำรวยเขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วค่อยๆทำขึ้นมาจนประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับจริงๆนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคุณวิกรมเนี่ยผมดูไว้หลายส่วนมากในแนวคิดหรือว่าขั้นตอนของเขาที่เขาทำมานะครับก็แต่ว่าวันนี้ก็ยาวประมาณหนึ่งแล้วแหละก็10ข้อนี้ก่อนนะครับคือยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาพูดถึงท่านใดหรือว่าคุณอะไรนะครับก็ฝากติดตามฝากรับชมนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์มาพูดคุยไปด้วยกันแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ